วันนี้นะครับเรามาตามล่าหาด้วงกวางโอ้ยกวางทองเหลืองนี่นะครับโอ้ยนี่หนึ่งตัวนะนั่นอีกโอ้ยนั่นอีกนะหลายตัวเลยว่ะอยู่ตัวนี้โอ้โหเพียบโอ้ยเพียบเลยนั่นแหละอยู่เลยนั่นแหละก็มาละลงทุนเบียกละโอ้โหนี่ไงไอ้เหี้ยเอ้ยกวางเกียร์ไอ้ชอตไอ้เหี้ยเอ้ยกวางเกียร์ไอ้ชอตเฮ้อสวัสดีครับพบกับช่องภูมิแมงโลกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเรามาตามล่าหาด้วงกวางเหมือนเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่โอมพานุวัฒน์43แชนแนลเดี๋ยวเราก็จะไล่หาตามนี้เลยนะครับผมตามขอบนี้ไปเลยแต่ตอนนี้เรารู้สึกปวดขี้มากไม่รู้ว่าจะไปขี้ไหนได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะหาที่ขี้ด้วยนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปลุยหาด้วงกวางกันเลยดีกว่าเฮ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องภูมิแมงงกด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า let's go ชมเราก็จะได้เห็นต้นหนังนะทีนี้เขาหน้าจะแบบตัดออกไปเยอะมากเลยนะดูนี่แต่ยังไม่เห็นตรงฝั่งนะเห็นแต่แมงดำดำแมงอะไรแมงกระบี้ไม่แมงดำดำแมงเหี้ยอะไรไม่รู้พี่เดี๋ยวเราวนกลับไปที่แล้วเดี๋ยวเราไปหาสถานที่ใหม่กันนะครับผมไป let's go เอาละครับท่านผู้ชมเราไล่หาตั้งนานแล้วเราเพิ่งมาเจอนะครับผมฝั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมยับกล้องซูมเข้าไปนะกายให้นี่นะครับโอ้ยอยู่นี่น้องอยู่นี่มีแม่ลุ่มด้วยว่ะพี่โอมบ้านเนี่ยข้างในนี่น่าจะมีอ่ะมีลองไล่หาดูเนาะแต่เราไล่ไปตรงนี้นิดนึงเนาะไปเหรอไปเฮ้ยมีฉากคนละไล่ไปขับเลยพี่โอมเดี๋ยวผมจะไปดูขับช้าๆนะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนี่ไงโอ้โหพูดพร้อมกันเลยนี่ไงเจอแล้วพี่ก็เห็นเหรอเห็นนี่นะครับไอ้กี้แหมกำลังกินเลยนี่นี่สองตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยไหนน่าเห็นไหมน่ะนี่ไงใช่ไหมใช่นี่นะครับกำลังกินเลยโอ้ยนี่ไงว่ามีเยอะเป็นสถานที่ใหม่นะพี่อมเนาะเจอสถานที่ใหม่นะครับจบแล้วเมื่อกี้เราเห็นเด็กมาตกปลาด้วยเนาะเราน่าจะถามน้องเราเนาะไอ้หนูรู้จักช่วงกว้างไหมลูกโอ้อันนี้ไม่น่าจะทำได้น้ำอันนี้น่าจะทำไม่ได้ได้แต่ดูเฮ้ยนั่นอีกโอ้ยกวางทองเหลืองไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้สุดเลยที่ดูดิโอ้ยเขายาวเลยโอ้ยลงไม่ได้กูก็จะลงละอ่ะพี่โอมถือกล้องเด้อใช่อยู่นี่นะโอ้ยหลายตัวเลยว่ะอยู่ตรงนี้โอ้โหเพียบโอ้ยเพียบเลยเดี๋ยวเอาพี่จอดรถข้างๆก่อนจอดรถข้างๆก่อนระวังปิงเด้อปิงมีเปล่าไม่รู้อะนี่อะไรก็ไม่รู้แล้วแม่มันฉลาดนะเนี่ยมันอยู่แบบนี่ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่พี่โอมไม่ทรงว่ะมานี่ไหมไอ้จินี่ว่ะไอ้จิว่ะดูแบบข้างนอกแบบตัวใหญ่มากเลยนะมันอะไรนะถ้าตัวใหญ่จริงๆเนี่ยผมจะเข้าไปเอานะนั่นอ่ะนี่นะครับโอ้ยนี่หนึ่งตัวนะนั่นอีกอุ้ยนั่นอีกนะโอ้ยหลายตัวเลยเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงนู้นอีกอุ้ยอุ้ยเต็มเลยตรงนู้นอ่ะอุ้ยเต็มเลยเดี๋ยวเจอไอ้ทรงแน่นอนครับ EP นี้นะผมบอกเลยทีแรกกะว่าจะไม่มีละเอ้ยเหี้ยเจอจริงมีว่ะไอ้หญ้าแบบนี้คันมากเลยนะท่านผู้ชมสมัยตอนนั้นผมเลี้ยงวัวพี่โอมผมเกี่ยวหญ้าช่วยพ่อดูดิไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยหลายตัวเลยเยอะเยอะมากเลยเยอะมากเลยแต่มันไม่ค่อยทรงอ่ะเออแต่ผมเจอไอ้ทรงว่ะพี่ตรงไหนวะไอ้เหี้ยไอ้ทรงอยู่ตรงนั้นว่ะมีนะอยู่นั่นน่ะเออแอบอยู่นั่นอีกอ่ะโอ้ยหลายตัวเลยโอ้ยพี่โอมเดี๋ยวผมลงนะ
นั่นอีกอุ้ยนั่นก็ไอ้สูงนี่ไอ้ดวงเนี้ยไอ้เนี้ยไอ้สูงเลยที่เกาะกันไม่ลุ่มอ่ะเออของจริงว่ะเกาะไม่ลุ่มเลยอ่ะเอากระเป๋าเก็บกล้องไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะดูเข้าไปพอพี่อมก็โทรศัพท์ผมถ่ายอยู่ด้านนอกก็ได้เด้อเอาละครับตอนนี้ผมจะลุยจริงๆแล้วนะเราไม่รู้ว่าข้างล่างนี้จะมีอะไรนะครับแต่เพราะความอยากได้ดงกวางนะครับผมจะลุยเพื่อท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่นะครับสุมาเธอมีจุ่มปลวกด้วยนะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็ไม่ค่อยสูงเนาะตัวนี้ไม่สูงเท่าไหร่วะเป็นไอกิไม่เอามันละเดี๋ยวไปเอาตรงนู้นดีกว่าตัวนู้นตัวใหญ่มากอุ้ยหลายตัวเลยว่ะพี่อมไอ้เหี้ยเอ้ยน้ำอย่างลึกเลยโอ้ยเหี้ยเอ้ยจะเจออะไรป่ะเนี่ยกูเสียวงูอย่างเดียวไอ้เหี้ยแม่งอยู่ลึกว่ะไอ้งูไม่ใช่หรอกปิงพี่อมเพื่อความมั่นใจพี่ลงมากับผมด้วยดิพี่เอาโทรศัพท์อะไรเก็บไว้ที่รถก่อนผมเตี้ยว่ะมันต้องยื้อว่ะไม่งั้นนี่เสียดงกว่างอ่ะเหี้ยแม่งลึกจริงนะท่านผู้ชมเนี่ยดูดิอันนี้ผมลงทุนเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมอุ้ยดูดิผมว่าผมต้องใช้พี่โอมด้วยอีกคนอ่ะนั่นๆๆไอ้สงอ่ะให้หน่อยนั่นน่ะเชี่ยอยู่ข้างในเหรอเออนั่นๆเห็นมั้ยพี่บนน่ะเออไปไหนโอ้โหแม่งลึกเรื่อยๆละได้ปะไปเดี๋ยวค่อยจับเดี๋ยวค่อยจับเรื่อยๆละเอออ่ะเดี๋ยวค่อยจับไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหยิ่งกว่านี้อีกไปลงมาแล้วต้องเอาให้คุ้มเออไอ้สัตว์อะไรแม่งกูเกือบมิดเดี๋ยวอะไรวะสุดท้ายเกือบมิดเดี๋ยวอีกข้างนึงเออไม่ค่อยไม่ได้วะนั่นแหละยืนเลยนั่นแหละก็มาละลงทุนเปียกละเดี๋ยวพี่ยืนข้างในได้ไหมเอ้ยนี่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 อะไรวะจงกว่าจงกว่ามันไม่ค่อยสูงกว่าตัวเนี้ยหนีแดดละหนีแดดละเดี๋ยวข้างในก่อนมาตัวนั้นแหละดูสูงแบบลึกๆลึกใหญ่จริงลึกลึกลึกขึ้นเชี่ยเอ้ยทำไมกว่างสูงมึงเอายากด้วยวะเออนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละตามขึ้นน้ำมาน้ำตามมาน้ำตามมือเหี้ยเยอะแม่งลำบากจริงๆกว่าจะได้กวางแต่ละตัวได้ไหมแบกยากใช่ป่ะแบกยากโอ้โหเออนั่นแหละไอ้จริงแล้วเนี่ยเออเออไอสัตว์ก็ขอแบบไม่ทรงนะขยับเลยไม่ดึงลงมาหน่อยได้ไหมเฮียติดจริงขึ้นไปอีกพี่จับขึ้นไปอีกจับขึ้นให้ดีขึ้นไปเออนั่นแหละนั่นแหละได้ไหมโอ้ยได้ไหมเฉยฟังนี้ไม่บุญนี่ห้ามข้อสุดละไอ้เนี้ยห้ามข้อสุดอีกหน่อยอีกหน่อยไอ้เหี้ยกูเกิดมาก็ตัวเตี้ยเกิดมามีปมกันย้อนมาผมบรรยายคือเขาเออนี่ไงไอ้เหี้ยกวางเกียร์ไอ้เหี้ยกวางเกียร์ไอ้สัตว์แล้วมาทำไมมาทำเปล่าเดี๋ยวหน่อยก็คุ้มแล้วลงมาคุ้มไอ้สัตว์เลยแหว่งไอ้เหี้ยคนมีมเหี้ยตัวใหญ่วะเน่าเว้ยใหญ่ของจริงวะตัวนั้นน่ะนั่นน่ะพี่ได้เห็นไหมไอ้ที่มันแอบอยู่ไหนนั่นน่ะเห็นแล้วเห็นแล้วแอบอยู่ข้างนั้นอีกหลายตัวเลยวะช่างมันถ้ามันเอายากก็ไม่เอาละป่ะปล่อยให้มันอยู่นี่ก่อนกูปล่อยก่อนให้ลุงก็เอามาให้คุ้มเดี๋ยวเราไล่ดูที่มันง่ายๆดีกว่าเนาะพี่อมเนาะโอ้โหเหี้ยลำบากไอ้สัตว์เปียกตรงนี้มีป่ะองค์นี้คนที่เรารักมาจากเราไปไม่ใช่หรอกอันนั้นมันเพลงไปเหี้ยไอ้คนเหม็นนะนั่นก็มีว่ะอันนี้น่าจะเอาอยากไปอีกแต่มันไม่ได้ทรงไงเราต้องการหาที่มันทรงๆใช่ไหมโจมจุดมุ่งหมายของเราทรงก็มาทรงกว่างแสงเออไอสัตว์เอ้ยกูแม่งดูไกลๆยังก็กว่างทรงครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราเจอโม่งกว่างอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราจะลองไล่ดูนะผมเห็นต้นหนามมันเยอะไงไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะ
ขี่ใครก็อุ้ยมีว่ะพี่โอมมีว่ะเออเอาที่มันง่ายๆดีกว่าเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ไงครับโอ้ยเออที่มันง่ายๆเนาะพี่โอมไล่ดูช่วยหน่อยอุ้ยนั่นไงนี่กำลังขึ้นดูเท้าเลยนะไม่ใช่ว่าดูแค่กวางเดียวนี่ไอ้กีนะกำลังกวางกำลังออกดินเลยพี่โอมสูงหน่อยข้อเอาให้หน่อยดิตัวนี้เอาตัวนี้ให้หน่อยตัวนู้นนะนั่นๆๆเห็นไหมตัวใหญ่ๆนั่นน่ะอุ้ยไม่มีอะไรครับเขาทำสงครามกันระหว่างนกกับคนเออเอาแค่ตัวผู้นะเอาแค่ตัวผู้นะลงอะไรไอ้กิ๊น้อยบังมาตรงนี้นี่แหละครับคนสูงก็จะได้เปรียบแบบนี้ครับแม่ลุมไปแล้วใช่ไหมแม่ลุมบินเออตกเอาแล้วตรงไหนเนี่ยตรงไหนเนี่ยอ่ะฮะตรงไหนข้างล่างว่าเก็บดิแล้วไม่เอากุญแจแล้วเก็บเด้อเดี๋ยวถ้าได้ก็บอกเด้อเดี๋ยวผมไปหาอีกทีหนึ่งต้นแหลมเยอะก็จริงแต่ไม่เจอไอ้ทรงนะเนี่ยไม่เจอว่ะไม่เจอหรอตัวนึงว่าอะไรไม่เจอไปเก็บแจกเฮียเจอด้งกว่างว่ะต้นไผ่นานๆดีต้นไผ่เออเหมือนเห็นด้งกว่างว่ะนี่ๆๆเออหรือเปล่านะถ้าดูไม่ผิดนะดูก่อนเออขยับไปอีกเฮียใช่ป่าวเออไม่ใช่ว่ะดูผิดเฮ้อครับท่านชมตอนนี้นะครับผมได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีแรกกะจะปิดคลิปที่เราไปถ่ายคลิปกันละไปมาลืมครับผมเหนื่อยด้วยนะเพลียมากเลยผมก็กลับมานอนเลยนะยังไม่ได้อาบน้ำเลยเปลี่ยนแค่เสื้อผ้าอะไรนะก็โอเคคลิปนี้ผมหวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบกันมากนะครับผมเดี๋ยว EP หน้าผมจะไปตามล่าหาด้งกว่างในพิโลกที่ไหนอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพวกแมงงกเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆละตอนนี้นะครับผมกะว่าจะทำคลิปชาเลนจ์ถ้าเกิดว่าถึง 20,000 ซับผมจะทำการฉลองโดยการแจกดวงกว่างให้กับท่านผู้ชมนะครับผมก็คือคืนความสุขให้กับท่านผู้ชมนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอพิธีไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกัน EP หน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ